เราไปกันที่ข่าวคนต่อไปเลยดีกว่าค่ะพี่ตั้มวราวุธของเรานั่นเองหรือว่าดิสตาร์9นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปไกลถึงนู่นมหาวิทยาลัยรังสิตเลยนะคะเป็นงานสัมมนานั่นเองค่ะก็ไปถามนะคะถึงเรื่องผลงานแล้วก็สีโพดำด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะจะไปอเมริกาหรือว่าจะไปญี่ปุ่นนั่นเองนะคะรวมถึงค่ะเรื่องหัวใจตอนนี้กับสาวแซมมี่ไปถึงไหนแล้วหรือว่าจะมีคนคุยคนใหม่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปอัปเดตกับพี่ตั้มมาเลยดีกว่าค่ะพี่ตั้มค่ะวันนี้มาร้องเพลงด้วยครับผมก็ดีครับมันเป็นงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะครับผมคณะวิทยุโทรทัศน์นะครับก็มันก็เป็นโชคดีของพวกเรานักศึกษาด้วยแหละที่วันนี้แบบพี่ชอตก็มาให้ความรู้นะครับเพราะพี่ชอตนี่ก็จะมีแบบความใหม่ในการทำทีวีก็คือจากวิทยุจากบทความวิทยุจากการเล่าเรื่องการพูดคุยในวิทยุก็มาทำเป็นเพลงมาทำเป็นเพลงจากเพลงก็มาเป็นMV จาก MV ก็มาเป็นซีรีส์ให้คนได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เข้ากับนักศึกษาของนิเทศศาสตร์ว่าเราจะได้รับความรู้จากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้ววันนี้ก็เลยมาร้องเพลงเกี่ยวกับคาเฟ่เดย์ด้วยครับเรามีสนใจว่าแบบจะเล่นซีรีส์คาเฟ่เดย์ด้วยไหมคะอันนี้มันก็สนใจนะแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสมากกว่าว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้เรานั่งฟังก็จะมีการเลือกคาแรคเตอร์ของตัวละครของพี่ชอตเขาจะมองว่าถ้าวันหนึ่งมันเจอบทบาทที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์มันก็น่าสนใจอย่างพี่เบนชลาทิตย์เนี้ยหรือว่าอย่างพี่เต๋าสมชายอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวพี่ตั้มนี่ก็คือแต่งหญิงนี่ก็เกิดมากเลยนะคะครับผมก็เกิดจนแบบว่าคนคิดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วครับผมดีดีร้องเพลงของประกอบละครของขับไฟเดย์ด้วยหรือว่าไงจริงๆผมไม่เคยร้องเพลงของขับไฟเดย์เลยครับผมไม่เคยร้องประกอบแต่ว่ามักจะเอาเพลงของขับไฟเดย์ไปร้องออกอีเวนต์บ้างครับนี่คือตอนที่ขึ้นร้องเวทีพี่ชอตบอกว่าอุ๊ยพอมากเลยร้องแล้วแบบพี่ชอตมาก็ขอบคุณพี่ชอตด้วยครับผมก็พยายามเต็มที่จริงๆแล้วเมดเล่ก้อนนี้เราเพิ่งจำเนื้อด้วยนะเราเพิ่งซ้อมบ็อกกิ้งอะไรตอนเช้าทุกอย่างมาฉุกระหุกมากไปหมดก็จริงๆอยากทำให้เต็มที่กว่านี้ด้วยซ้ำแต่มันเวลามันน้อยนะแต่พี่ชอตชมก็ดีใจครับตอนนี้สีโพดำไปถึงไหนแล้วคะสีโพดำก็ตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะไปโกอินเตอร์กันนะครับผมเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นอเมริกานี่อเมริกาเลื่อนไปก่อนเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปช่วงไหนเวลาไหนเดี๋ยวจะบอกแฟนๆใครอยากบินตามไปดูครับผมตอนนี้ก็คือจะไปญี่ปุ่นกันใช่ก็นี่ก็จะไปญี่ปุ่นกันก่อนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะสีโพดำซูเปอร์โชว์มันเป็นรูปแบบใหม่ที่สนุกขึ้นจริงๆได้ดูไหมได้ดูบ้างดีครับผมก็รับรองว่าคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะหัวเราะเวลาดูพวกเราครับตอนนี้เขายังคงแต่งหญิงอยู่ไหมคะก็มีบ้างแต่งชายบ้างหญิงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงหลักๆวิกหน้าเดี๋ยวคอยดูรู้เลยวิกหน้าดีครับไปญี่ปุ่นนี่คือไปทำอะไรยังไงคะไปร้องเพลงครับเป็นเทศกาลไทยเฟสนะครับผมซึ่งจะมีคนไทยไปเข้าไปดูคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับผมซึ่งก็จะไปหลายคนมากมีสีโพดำมีพี่ฮั่นมีแกงส้มเยอะแยะมากมายนะครับผมใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนั้นหรือว่าใครที่อยู่ญี่ปุ่นช่วงนั้นก็มาดูพวกเราได้ครับผมผมเนี่ยประมาณกลางเดือนครับผมกลางเดือนมีนาคมพฤษภาครับกลางเดือนพฤษภาฮะไปกันตอนนี้ได้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเราก็เตรียมขนเพลงฮิตของไทยเราไปร้องให้คนที่นั่นฟังซึ่งผมว่าคนไทยในญี่ปุ่นคงจะหิวโหยเพลงไทยและอยากฟังสดๆปกติก็คงจะฟังใน YouTube หรือว่าอะไรคงอยากฟังพวกเราสดๆพวกเราจะไปร้องให้ฟังที่ญี่ปุ่นครับกะว่าจะมีโชว์หรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้กับคนไทยที่นู่นมั้ยมีแน่นอนมีแน่นอนพวกเราอาจจะมีแบบว่าแต่งแร็ปให้คนญี่ปุ่นก็ได้แร็ปสีโพดำต้องรอฟังกันดูครับตอนนี้ในเรื่องหัวใจมากดีกว่าเป็นไงบ้างคะหัวใจดีครับปกติดีครับผมพี่แซมมี่ยังมีติดต่อพูดคุยกันปกติครับยังมีพูดคุยกันแต่ว่าเราก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับเราคือพี่น้องกันครับพี่น้องกันไม่มีโอกาสพัฒนาเลยโอกาสพัฒนาคงเป็นเรื่องอนาคตนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ตกลงกันว่าเป็นพี่น้องกันแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆในแก๊งสีโพดำมีแซวมีอะไรอย่างงี้บ้างก็แซวครับแซวกันบ้างว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ขำๆครับไม่มีอะไรมีให้กำลังใจมั้ยคะในเรื่องความรักก็แบบมีแฟนได้แล้วนะอะไรอ๋อไม่ครับส่วนใหญ่ยังทำงานสิเวลาเจอสีโพดำจะซ้อมกันหนักมากจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องอะไรแบบนี้นอกจากผลงานของรายการแล้วเพลงตอนนี้เพลงตอนนี้ยังครับยังเรื่องเพลงนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าโหเพลงปล่อยออกมามันไม่ใช่ว่าจะดีโดนง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องบ่มเพาะกันนิดนึงแต่ว่ามีแต่งเตรียมไว้บ้างครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเมื่อไหร่จังหวะมันเหมาะสมยังไงเดี๋ยวมีมาให้ฟังครับตอนนี้ก็จะมีออนทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนบ้างมั้ยออนทัวร์ไม่เราก็ตอนนี้เราก็รับอีเวนต์เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กับรายการตอนนี้มันก็หนักหนาสาหัสอยู่ช่วงนี้มี4โพดำแล้วก็มี The Star 12ด้วยครับผมก็เสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนไม่ได้เลยครับผม